รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติมาพร้อมกับลูกสาวแสนสวยคุณพ่อรองและน้องยุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อรองท่านศิลปินแห่งชาติที่ให้เกียรติรายการของเราผมยินดีมาอย่างนั้นขอให้อาจารย์กลิ้งบอกเท่านั้นแหละขอบพระคุณค่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณพ่อรองและคุณน้องยุ้ยมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์นิสักชิมในเมนูลูกรักพ่อปลาร้าบองผักสดกับข้าวเหนียวครับไปดูกันครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณพ่อรองกับน้องยุ้ยเราจะได้รับประทานปลาบองสูตรแซ่บประจำครอบครัวคงจะเป็นสูตรที่เฉียบขาดที่สุดตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยนอกจากปลาค่ะใช่เพราะว่าน้องยุ้ยปกติอยู่บ้านทำกับข้าวเป็นประจำเป็นคุณพ่อรองใช่ไหมคะได้ถ้าอุ่นไมโครเวฟคุณพ่อรองจริงหรือเปล่าน้องยุ้ยทำกับข้าวเป็นเหรอก็เป็นบ้างอ่ะแต่มันสำคัญว่าทำเป็นแล้วจะกินได้ไหมเนี่ยเอาละลงมือเลยครับอยากได้อะไรบอกเอาที่หนูเริ่มดิมีอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าค่ะอาจารย์อันนี้คือปลาใช่ไหมคะไม่รู้น้องยุ้ยตั้งโต๊ะอาจารย์ก็ไม่ทราบอ่ะตายแล้วเขาต้องใส่อะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอันนี้ปลาใช่ไหมใช่หรือใส่โม่ๆไปเลยพ่อพ่อช่วยหนูดิปลาค่ะใช่ค่ะไหมใส่เป็นหมดเลยนะใช่ไหมเฮ้ยใส่หมดก็จุกแล้วมันแล้วเอาแค่นี้ก่อนพ่อนี่อะไรอ่ะอะไรใช่ป่าวขาป่าวพ่อนี่มันตะไคร้งามแล้วพ่อและลูกพอกันแล้วนะเขาต้องขอกแบบว่าละเอียดขนาดไหนอันนี้หนูวิธีโขกก็ไม่ยากวิธีจะโขกให้มันละเอียดหนูนึกหน้าไอ้โด่งอยู่ในครกเนี่ยแล้วหนูก็โขกไปเลยโขกตายแล้วนี่เอาให้แหลกก่อนเอาให้แหลกก่อนแล้วค่อยขยี้ใช่ไหมพ่อมันแล้วทีนี้อ่ะโขกโอเคได้แล้วใส่ปลาร้าเลยไหมตั้งแต่พ่อเลี้ยงหนูมาเนี่ยปีนี้หนูก็40 กว่าพุ่มพ่อเพิ่งเห็นหนูทำกับข้าววันแรกนี่แหละเขาวาดภาพกันเองท่านผู้ชมเราทำยังไงต่ออ่ะผัดสิจะผัดไหมล่ะผัดไหมคะผัดเขาไม่รู้สิเขาจุดเตาแล้วอ่ะมาแล้วทำยังไงแล้วต้องผัดยังไงชื่ออะไรอาหารที่ให้ทำจะชื่ออะไรนะคะชื่อว่าปลาบองอ๋อแต่เสร็จแล้วออกมาจะเป็นปลาบ้าบองมันเค็มมันอะไรเยอะกว่าลูกมันสดมากค่ะพ่อเริ่มแล้วมันต้องใส่น้ำตาลเปล่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลพ่อเป็นไงพ่อไม่เงียบไปพ่อเป็นไรเปล่ามันก็พอเข้าวัดตอนสายๆได้นะรสชาติมันบอกไม่ถูกมันอร่อยใช่ไหมมัน
บอกไม่ถูกใช่ไหมครับพ่อมันบอกไม่ถูกครับลูกพ่อจำได้ไหมเมื่อกี้ใส่อะไรไปบ้างทำใหม่ทีก็ไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนเก่าแล้วเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บโต๊ะแป๊บหนึ่งได้ครับได้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับปลาบองผักสดและข้าวเหนียวร้อนๆก็พร้อมแล้วเพื่อปกตินะคุณพ่อครับใครที่ทำอาหารเสร็จจะต้องพรีเซนต์คุณผู้ชมเนี่ยนะคะมันน่ากินนะคะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้แต่วันนี้จะยกหน้าที่พรีเซนต์เนี่ยให้กับน้องยุ้ย อยากให้คุณพ่อรองท่านศิลปินแห่งชาติเป็นตัวแทนของคุณพ่อและให้น้องยุ้ยเป็นตัวแทนของลูกทั้งประเทศกราบอวยพรคุณพ่อในวันพ่อค่ะด้วยปลาบองฝีมือหนูว่าค่ะลูกคือลูกๆทุกคนนะคะต่อให้ทำกับข้าวเป็นหรือทำกับข้าวไม่เป็นเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำอะไรที่ต้องทำเพื่อคุณพ่อแล้วก็ทำเต็มที่ผลจะออกมาดีไม่ดีเชื่อว่าพ่อไม่เคยแบบเขาเรียกอะไรพูดแล้วก็จะร้องไห้ พ่อไม่เคยมองถึงผลของมันแค่แบบดูถึงความตั้งใจของเราเพราะว่าพ่อรักลูกที่ลูกรักพ่อทุกวันอุ้ยปรบมือหน่อยค่ะทั้งแผ่นดินเลยนะคะขอบคุณค่ะอาคุณพ่อชิมค่ะก็เราก็รู้ว่าคุณพ่อนะกินลงกินไม่ลงพ่อก็บอกไม่ลูกก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามารายการกินได้ก็กินนะขออนุญาตพ่อทำไมอันใหญ่นิดเดียววะหยุยไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเค็มมากไม่ดีนะผมว่ารสชาติมันก็ได้แล้วเรียกว่าไม่ขี้เหร่จนเกินไปพาเข้าวัดตอนสายๆได้แต่ผมจะพูดถึงว่าคนเป็นพ่อเนี่ยไม่ว่าลูกทำอะไรมาให้ไม่ว่าลูกจะซื้ออะไรให้เรารู้ว่านั่นคือลูกตั้งใจจะซื้อของก็ต้องไปเฟ้นหาให้พ่ออย่างดีที่สุดยุ้ยอาจจะทำกับข้าวไม่เก่งแต่ความตั้งใจที่ยุ้ยใส่ไปในนี้บวกกับความรักที่ยุ้ยใส่ไปในนี้เพื่อให้พ่อได้กินอย่างอร่อยคราวนี้พ่อก็ชื่นใจเลยเออตายแล้วขอบพระคุณคุณพ่อรองมากนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกของรายการนะคุณผู้ชมที่จะได้บอกกับคุณผู้ชมว่ากินได้หรือกินไม่ได้คุณผู้ชมก็ดูเองละกันว่าเป็นมื้อสำหรับความรักของคุณพ่อคุณลูกยังไงก็ต้องกินได้แต่ผมโอเคโอเคกินได้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะยิ่งสักทำบ้างนะคุณผู้ชมครับเมนูข้าวมันม่วงกับลาบสามชั้นกรอบโอ้โหไม่ได้กดชื่อก็น่ากินได้กินกับลองอีกทีหนึ่งสิข้าวมาเลยข้าวมาเลยข้าวใจเย็นใจเย็นพ่อลองใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูคานาเป้แหนมหมูมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกผสมเนื้อหมูบดหนังหมูกระเทียมสับและผงทำแหนมตราโลโบผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมใส่ถุงพลาสติกแล้วบีบไล่อากาศออกมัดให้แน่นเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนาน24ชั่วโมงเตรียมไว้จากนั้นใช้ไม้แหลมเสียบแหนมนำไปย่างจนสุกจัดวางผักสลัดตามชอบลงบนขนมปังตามด้วยแหนมหมูเสียบด้วยไม้ปลายแหลมจัดเรียงลงในภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมอยู่กับเดลเยี่ยมนะคะในช่วงลดเค็มสั่งได้และนี่เลยค่ะติ๊กเกอร์ลดเค็มสั่งได้เขามีเมนูอะไรบ้างตามเบลมากันเลยค่ะเบลจะทราบค่ะว่าทางที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่ลดเค็มคะเมนูลดเค็มก็มี2เมนูนะคะก็คือ1ข้าวเบอร์เกอร์หมูราดซอสญี่ปุ่นค่ะกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องค่ะโอเคค่ะงั้นเบลขอสั่งเมนู2เมนูนี้เลยละกันค่ะได้เลยค่ะพี่อลินไปกินร้านอื่นมาโอ้โหเครื่องจัดเต็มรสชาติจัดแน่นร้านนี้ยังไงคะถ้าสั่งเมนูรสเค็มเครื่องปรุงที่ใช้ในการหมักเนี่ยเราก็จะลดปริมาณลงนะคะแล้วก็ตัวน้ำซอสที่ราดตรงเนี้ยเราก็จะลดปริมาณของผงปรุงรสซอสปรุงรสลงค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดเหรอครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพอยู่แล้วนะคะ ค่ะก็จะลดปริมาณของเกลือนะคะในการปรุงตัว
น้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยค่ะให้มันลดลงเมนูแต่ว่ายังอร่อยเหมือนเดิมใช่ยังอร่อยเหมือนเดิมเพราะไปชิมแล้วแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่รักสุขภาพนะคะและกำลังมองหาอาหารที่ลดเค็มเนี่ยสามารถมองดูสติ๊กเกอร์นะคะลดเค็มสั่งได้ตามร้านทั่วไปแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ไอรีนมากเลยนะคะนี่ค่ะจะมีเสื้อให้เลยค่ะขอบคุณค่ะเลสซอสนะคะลดเค็มลดโรคของไอรีนเลยลดเค็มสั่งได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจ